สวัสดีค่ะพบกับรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ค่ะเอาวันนี้คุณหมอจะเปิดดวงสำหรับชาววันอังคารนะคะค่ะจำเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันเลยชาววันคันถ้าได้ราชาถึงไม้เท้านะคะธันวาคมนี้นะคะการงานดีนะคะใครรองานสัมภาษณ์งานได้งานทำแน่นอนนะคะใครลงทุนเป็นผู้ประกอบการดีบางคนก็มีผู้ใหญ่ให้ความเมตตานะคะสนับสนุนใครสัมภาษณ์งานได้งานทำแน่นอนนะคะเป็นข่าวดีหนึ่งดาบนะคะให้คุณตัดสินใจไปเลยนะคะถ้าคุณคิดให้คุณลงมือทำให้คุณตัดสินใจกล้าคิดกล้าทำเลยนะคะจะดีมากสำหรับชาววันอังคารนะคะเดี๋ยวมีติเชียนบางคนนะคะก็อาจจะมีการไปหาพระไปดูหมอไปหาคนทรงคนเจ้าหรือทำวิธีการอัญเชิญตั้งศาลในช่วงปลายปีก็ได้หรือบางคนอาจจะทำบุญทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็จะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาววันอังคารด้วยนะคะบางคนค้าขายลงทุนขยับขยายมีนิมิตใหม่ที่ดีเลยนะคะสองไม้เท้าธุรกิจโดดเด่นนะคะธุรกิจนำเข้าส่งออกต่างประเทศธุรกิจสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างนะคะการโทรคมนาคมโดดเด่นและส่งการต่างประเทศก็โดดเด่นนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะมีการส่งรูปไปเรียนภาษาต่างประเทศหรือตัวท่านเองอาจจะเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็ได้นะคะในช่วงนี้สองถ้วยนะคะวันอังคารวันจันทร์วันอังคารสองถ้วยช่วงนี้นะคะมีเสน่ห์เนื้อหอมอาจจะมีคนมาชอบท่านความรักใครไม่เคยมีคู่ก็จะได้พบรักนะคะในเดือนธันวาคมเป็นความรักที่ดีนะคะใครที่ทะเลาะกันท่านก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันด้วยสำหรับชาววันอังคารนะคะบางคนก็มีโอกาสนะคะเจอคนรักที่ถูกใจเกิดขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่พระพิฆเนศกันพลังเลขกษัตริย์33ช่วงนี้นะคะการสอบการแข่งขันนะคะถือว่าประสบความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะงานฝีมืองานประดิษฐ์ประดอยงานเย็บผักถักร้อยอะไรเงี้ยก็โดดเด่นนะคะสำหรับชาววันอังคารมันจะเหมาะนะคะช่วงนี้ท่านอาจจะมีการไปออกรถใหม่ด้วยเกิดขึ้นหรืออาจจะมีการไปแข่งขันขับรถนะคะแข่งขันประกวดร้องเพลงเกิดขึ้นด้วยนะคะแต่สถานการณ์อาจจะกดดันอึดอัดนะบางทีก็นะมีขอบเขตจำกัดในเรื่องของการงานด้วยนะคะพลังเลขกษัตริย์69ชาววันคารหาเวลาไปสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเดินทางไปทั้งต่างประเทศนะคะไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมก็ดีนะคะไปไหว้พระพิฆเนศต่างประเทศก็ดีแต่บางคนเนี่ยมีโอกาสเจอคู่เป็นพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดมีคู่ที่มีตำหนิอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ชาววันอังคารนะคะถ้าเป็นเสริมดวงอาจจะได้โชคได้ลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้อาจจะได้ของขลังของดีมาบูชาแล้วเสริมดวงตัวเองก็ได้นะคะพลังเลขกษัตริย์55ชาววันอังคารนะคะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะให้โชคให้ลาภนะคะผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมนะคะชาววันอังคารเป็นจังหวะที่ดีและการเงินการทองค้าขายดีนะคะพลังเลขกษัตริย์64นะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าใครที่ทำงานเกี่ยวกับประชาสัมพันธ์หรือไปเรียนการนิเทศเบื้องหลังการแสดงนะคะก็ดีบางคนที่ว่าไปแคสติ้งนะคะดารานักร้องศิลปินอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่งานเยอะงานชุกบางคนที่เป็นตัวประกอบก็จะได้ขึ้นมาเป็นพระเอกพระรองอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะสำหรับชาววังคารก็ดีสำหรับผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงท่านก็จะประสบความสำเร็จมีการเซ็นสัญญาเกิดขึ้นบางคนนะคะอาจจะมีการเซ็นสัญญาในเรื่องของการว่าจ้างการแสดงก็ได้นะคะพลังเลขศาสตร์12บางคนการค้าการขายการลงทุนถือว่าดีเงินเข้าปังๆนะคะชาววังคารด้วยแล้วก็ช่วงนี้นะคะท่านอาจจะมีเสน่ห์มีคนที่ว่ามีเจ้าของแล้วแอบชอบท่านปิ๊งปั๊งอยู่ก็ได้บางคนก็อาจจะมีการสัญญกรรมเดินทางไปต่างประเทศไปผ่าตัดไปแปลงเพศต่างประเทศหรือไปฉีดโบท็อกซ์ฉีดฟาสเซลดัดฟันอะไรเมืองนอกด้วยนะคะไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเพราะประมาณนี้สำหรับชาววันอังคารก็ขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการพระพิฆเนศพยากรณ์ผลิตภัณฑ์ความงามแบรนด์สวยๆใบหมอยหน้าแม่นๆนะคะอันนี้นะคะแล้วก็เป็นสบู่กูต้าสบู่กูต้าหน้าขาวนะใส่นะคะแล้วก็มีเป็นครีมนะคะเซตฝ้ากระจายสำหรับโปรโมชั่นปลายปีนี้คุณหมอแถมนะคะเป็นสบู่กูต้า2ก้อนนะคะคุณสั่งเซตฝ้ากระจายแล้วก็แถมวิปครีมมาร์การิจากต่างประเทศเนลหอยทากนะคะท่านเข้าไปดูได้เลยที่ www นะคะ www.สวยๆ.com ภาษาไทย www.สวยๆ.com ภาษาไทยนะคะเข้าไปเลยนะคะทางช่องทางนี้นะคะสำหรับ
ท่านนะคะที่จะสนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ www.suisui.com ภาษาไทย www.suisui.com ภาษาไทยเข้าไปทางช่องทางนี้นะคะ FB แบรนด์สวยๆนะคะ FB แบรนด์สวยๆFB แบรนด์สวยๆแล้วก็สวยๆใบนีน่านะคะ FB แบรนด์สวยๆสวยๆใบนีน่าแล้วก็เข้าไปนะคะจะมีทีมงานนะคะจะมีคอนเฟิร์มอยู่นะคะก็เข้าไปไลฟ์สดกันนะคะ FB หมอนีน่าเม่นๆแล้วก็ FB อาจารย์นีน่านะคะไปร่วมกิจกรรมไลฟ์สดเปิดดวงฟรีกันทุกเดือนนะคะหน้า Facebook นะคะแล้วก็นะคะเข้าไป Facebook แบรนด์สวยๆสวยๆใบหน้าภาษาอังกฤษนะคะหรือโทรราย0942890094 0942890094นะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวนะคะคุณหมอหน้านะคะก็ขอเชิญชวนประสบนิกรทุกท่านนะคะในโครงการทำดีเพื่อพ่อของหมอหน้าแม่นๆนะคะชวนประสบนิกรนะคะร่วมถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงนะคะรัชกาลที่9นะคะให้ท่านไปบริจาคเลือดให้กับมูลนิธิสภากาชาติไทยนะคะทั่วประเทศพร้อมกันนะคะก็ขอเชิญนะคะก็เดี๋ยวคุณหมอจะขอสงบนิ่งเป็นเวลา13วินาทีนะคะ13วินาทีนะคะเพื่อเป็นการน้อมส่งเสด็จสู่กับในหลวงของเรานะคะข้าพระพุทธเจ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทหมอยหน้าแม่นๆขอน้อมส่งเสด็จในหลวงรัชกาลที่9ขอพระองค์ทรงเสด็จสู่สวงสวรรค์ภายในนะคะขอบคุณท่านสวัสดีค่ะ